็ดเป็ดถ้าไม่ติดขัดไอ้เรื่องเด็กมันนั่นเรากลัวคือเรากลัวไม่กล้าเปิดกระเป๋าตังค์เลยกลัวซื้อแล้วมันน่ากินเพราะว่าเขาบอกว่ากระปลูกที่นี่ใช่ไหมอย่างน้อยเขาก็ไม่แวะเชื่อไหมมันก็น่ากินแต่ว่าไอ้ระยะมันก็อยากอาบโอ้ผ้าออกมานะแหม
ยก็ค่อยๆยอมตัวลงหนอนอยค่ะเห็นแล้วก็อยากรู้ว่าคือผู้ชายเขาทำยังไงสวัสดีครับสวัสดียามเช้า Good morning Namaste Nepal ขอบคุณครับต้อนรับเองเลยครับเหมือนกันแหละครับโอ้ยแตงโมก็หลับไม่รู้เหมือนกันมีการเดินทางในอินเดียเนี่ยมันต้องทำใจอย่างที่ท่านอาจารย์พูดอยู่เสมอนั่นแหละว่าเราคาดหวังว่าจะมาถึง5โมงเย็น6โมงเย็นมันก็เป็น2ทุ่ม3ทุ่มเป็นเรื่องปกติที่เราก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะครับขอให้มันเป็นไปตามที่เป็นแต่ว่าให้เราถึงจุดหมายปลายทางเราก็แล้วกันนะฮะก็ถือว่าเรายังไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับในระหว่างการเดินทางมาครั้งนี้ก็ถือว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายวันนี้เราจะได้กราบไหว้สังเวชนียสถานแห่งที่4นะฮะไฮไลท์ของเส้นทางนี้นะมีอยู่4แห่งที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงปฐมเทศนาที่ปรินิพพานครับเราก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดชะมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านทั้งเวชนียสถานทั้ง4โดยปกติเนี่ยไม่มีใครเข้าใส่ใจเรื่องนี้หรอกนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยก็พยายามมาทุกครั้ง4สังเวชนียสถานเป็นลายเส้นที่เขาพิมพ์ใส่เสื้อเมื่อคืนนั่นแหละลูกศิษย์หลวงพ่อท่านมาวาดไว้ให้อย่างเงี้ยแล้วก็จาริกแดนพุทธภูมิตามรอยบาทพระศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยธัมมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตใช่หรือใช่ค่ะภาคนี้เป็นภาษาอังกฤษเราต้องถ่ายภาคไม่ใช่ภาษาอังกฤษ Want to see more planning to have them account for me see down the boundary all วราวุธเข้าไปมาเข้ามาเดินเข้ามานึกก็ไม่เอา
เอาเคลื่อนไหวหน่อยนี่คือของเด้อมีท่าด้วยเนาะพระเราเรียกบอกยังไงก็ได้แต่ว่าพระดูถ้าไม่ยอมร่วมยอมสุดท้ายก็เลยเรียกมาถามว่าพระเจ้ามีปกติสอนว่าอย่างไรทีนี้พวกที่ไม่ได้เรียนมาก็บอกตามหน้าที่ของตัวเองว่าสอนให้บูชาไฟข้ามมาดังตรงนี้ตรงไหนสื่อตามมาแล้วไม่ได้เรียนก็ได้ไปไหนยายเอ้ายายแข็งแรงเลยวันนี้เดินเองวันนี้จะพาทุกท่านแจ้งเกิดวันนี้แจ้งเกิดเกิดใหม่เกิดการปฏิบัติใหม่เกิดชีวิตใหม่วันนี้ดีกับการทำงานตั้งใจจบปริญญาตรีให้ถูกแล้วก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเรียนมหาวิทยาลัยเรียนมีนักศึกษาระดับ42ครับบ้านเราได้ปรองสบายเลยสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวนี้ราคา400หายตาไหมครับหายตาก่อนทุกคนยังไม่ทราบดูก่อนเพราะเราดูไว้ก่อนอาญากับปลาเลยมันหนีไปท่านผู้ใดอยากจะถ่ายภาพก็จับเอาอยู่กันเถอะจิ้มมีเหมือนเนื้อจะเข้าไปได้ยังไงล่ะท่านพระคุณเจ้าเราจะท่านโทรเชิญท่านบูชาอาจารย์ถ่ายรูปตรงมุมนี้เข้าไปได้ยังไงมุมนี้บอกส่วนบริเวณตรงนี้ยอมพลาสติกมันจะใหญ่กว่าแถวที่อื่นทั้งหมดที่อื่นจะเป็นอีกก้อนเล็กๆอาจารย์ครับอาจารย์รู้มีบรรยายภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทางที่เด็ดที่เด็ดที่ฟังก็จะมาแต่เขาได้สร้างวัฒนาชาติเสร็จเราต้องอยู่2ปีเพราะว่าเอาอยู่2วันอยู่2ปีอยู่2วันจึงจะสามารถชมวัฒนาชาติเพราะว่าวัดไทยเราเห็นเล็กนิดเดียวเลยอย่างผมไปเทียบก็แล้วจะมีวัดญี่ปุ่นวัดเกาหลีเราพักที่ไหนเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนที่มาว่ามาเซโลดีซีแสบครับการถ่ายรถกําลังถ่ายไม่เจออยากรู้เมื่อไหร่ก็ว่าจะนั่งถี่ยกเลิกระบบการถ่ายนี่นะครับใช่โยมนั่งแล้วกันนะขออนุญาตยืนบนกระเป๋าลูกหญิงนะที่เขาไม่ให้ยืนจะไม่เป็นไรขอจับเลยครับมาแล้วก็น่าจะได้อีกคณะหนึ่งคณะคันที่เขียวคาดว่ากำลังจะจบเนาะจบละเสียใจน้ำเด้อไผบ่ยังน้ำกล่องนั่นเสียใจด้วยจุเบ้หน้าที่ไปเลยแจ๋วมากแจ๋วมากนุ่งผ้าสีแดงสวยนะมันเป็นสีแดงที่แบบคือพุ่งซื้อไหนก็สีแดงของฟ้าม้อมวยแล้วก็พระคุณของเก้าโกริยะซึ่งทั้งสองนั้นได้เป็นพระคุณของสมเด็จพ่อแล้วก็สมเด็จแม่ซึ่งในวันนี้เราได้เดินทางมาถึงสังเวชในยะโสธรแห่งที่สี่ที่มีก็คงจะลำบากในเส้นทางดังนั้นเราเตรียมได้มาในเส้นทางที่สะดวกแม้ว่าส่วนของ
การได้เดินทางเข้าสู่ยังบริเวณชาตสถานนั้นคือสถานที่พระบรมครูเจ้าของเราได้ทรงเสด็จประทับรอยพระบาทเป็นสถานที่แห่งแรกในสมัยก่อนอยู่ในสวนลุมพินีวันซึ่งเป็นสวนที่กษัตริย์ทั้งสององค์นั้นใช้ร่วมกันเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่มาเที่ยวชมดังนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่เป็นมงคลสูงสุดที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประกอบบุญญพิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้พยายามเชื้อเชิญเราท่านทั้งหลายให้เดินทางมากราบไหว้อย่างสถานที่ทั้ง4ตำบลวันนี้เรามาถึงลุมพินีวันตัวอาคารสีขาวเป็นอาคารที่สร้างครอบสถานที่ที่พ่อแม่เจ้าสิริมหามายาให้การประสูติการพระกุมารน้อยนามว่าสิทธัตถะราชกุมารซึ่งแปลว่าผู้มีความสำเร็จแล้วต่อแต่นั้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงเสด็จมาหลังจากได้ครองราชแล้ว20ปีพระองค์ได้เสด็จมาสถานที่ตรงนี้เมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติจึงได้รับสั่งให้ทำเสาหินมาปักไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านี่คือสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในคราวที่พระองค์ท่านเสด็จมานั้นได้มีอาจารย์ของท่านนามว่าพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์เป็นผู้นำทางพระเจ้าอโศกได้เสด็จออกธรรมยาตราเดินทางมาเป็นประหนึ่งว่าเป็นผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะว่าพระราชาผู้เป็นพุทธมามกะได้ทำเป็นตัวอย่างดังนั้นวันนี้เราก็ได้เข้าสู่มณฑลสถานที่สำคัญของพระพุทธองค์สระโบกขรณีนี้เป็นสระที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือในคราวนั้นเจ้าสักยะแล้วก็เจ้าโกริยะได้ขุดสระนี้ขึ้นมาในยามที่ได้มาเที่ยวได้มาผ่อนพักผ่อนยังสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสวนที่อยู่ระหว่างแต่ไม่ได้อยู่กึ่งกลางแต่อยู่ระหว่างเมืองทั้งสองแล้วก็มีเสาหินซึ่งจารึกข้างหน้าเมื่อเราได้บูชาเสร็จแล้วก็จะพาท่านทั้งหลายได้เข้าไปชมในส่วนของจารึกอักษรพรหมีมีทั้งหมด4บรรทัดใจความนั้นก็ได้กล่าวว่าพระเจ้าปิยทัศน์ศรีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพราชาพิเศษแล้ว20ปีเสด็จมานมัสการด้วยความเคารพด้วยพระองค์เองยังสถานที่แห่งนี้ทั้งนี้ด้วยเหตุว่าพระสักยมุนีพุทธได้ประสูติแล้วณที่นี้จึงโปรดเกล้าให้สร้างศิลารูปหัวสิงห์และโปรดเกล้าให้สถาปนาเสาหินนี้เพื่อแสดงว่าสมเด็จพระพักวันผู้ควรบูชาพระองค์นั้นได้ประสูติพร้อมกับการได้เก็บสวยจากชาวบ้านเพียง1ใน8ส่วนของผลที่ได้รับเท่านั้นนั่นคือภาษาที่ท่านจอห์นพรินเซปได้แปลใช้เวลาทั้งหมด7ปีให้เราได้ทราบตำแหน่งชัดเจนว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสวนลุมพินีวันเราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องเกิดความกังวลใจว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าอโศกมหาราชนั้นพระองค์ได้เสด็จประสูติหลังจากพระพุทธเจ้าเพียงแค่